สวัสดีครับผู้ประกาศการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยข่าวซึ่งมีไอ้คนคนหนึ่งนะชื่อวานิรันนะแล้วมันก็จะไปข่มขืนคุณครูนะแล้วคุณครูเขาก็สู้นะเขาแย่งมีดมันมาได้แต่คุณครูเขาไม่ฟันไม่เป็นไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ก็โดนมันแย่งมีดคืนแล้วมันก็กระทืบทั้งเตะทั้งต่อยทั้งตบสะน่วมเลยแล้วมันก็ยังมีหน้าไปบอกตำรวจว่ามันไม่ได้จะไปข่มขืนมันไปเฉยๆมันจะไปตัดต้นไม้แล้วปืนพลาสติกมันตกแล้วคุณครูก็ไปแย่งมีดมันก็โมโหมันก็เลยไปกระทืบไอ้ชิบหายคือมันทำปืนตกแล้วคุณครูแย่งมีดมันก็วิ่งหนีไปก็ได้เปล่าวะฮะมากระทืบเขาปางตายเลยแหละแล้วก็เมียแม่งก็บอกว่าไอ้เหี้ยนี่เป็นคนดีเออคนดีมากเลยนะผัวมึงอ่ะใช่ปะดีมากดีชิบหายเลยแล้วปรากฏว่าก็มีคนมาคุยเรื่องนี้ว่าทำไมต้องไปอยู่เวรด้วยวะฮะก็น่าจะมีการแก้กฎหมายมีอะไรหรือเปล่าวะใช่ปะให้คุณครูผู้หญิงไปอยู่เวรผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ล่ะไปอยู่เวรเพื่อปกป้องกันทรัพย์สินของทางราชการไอ้ชิบหายตัวเองยังป้องกันไม่ได้เลยนะและแทนที่จะออกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือไอ้คนนี้เขาออกมาเว้ยว่าที่ร้อยตีธนุวงศ์จินดาเว้ยเขาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเว้ยกพฐไอ้คนนี้ก็ใหญ่ที่สุดไอ้เลขาเนี่ยมันก็เท่ากับอธิบดีอ่ะมันใหญ่ที่สุดมันออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยช่อง7ด้วยมันบอกว่าไม่ใช่บอกว่าท่านบอกว่าการแก้ปัญหาเบื้องต้นเรื่องความปลอดภัยในการอยู่เวรของครูได้มีการประสานตำรวจในพื้นที่ตั้งตู้แดงเป็นจุดตรวจที่โรงเรียนโถไอ้โง่ชิบหายตั้งตู้แดงตำรวจมันไม่ได้อยู่ตำรวจมาไอ้เหี้ยนี่มันไม่ได้ไปถ้ามันแอบอยู่ตำรวจมาตู้แดงไปเสร็จมันก็ไปมึงทำไมโง่อย่างนี้วะฮะโอ้ยตา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 ยพร้อมประสานฝ่ายปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนให้จัดชุดช่วยสอดส่องดูแลโรงเรียนเขาดูแลกันอยู่แล้วอยู่แล้วมันจะไปดูแลอะไร24ชั่วโมงวะจะยกเลิกครูเวรไม่ได้ยกเลิกไม่ได้ทันทีเพราะไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการเพื่อดูแลปกป้องกันและความเสียหายสถานที่ราชการแต่มีข้อยกเว้นกรณีที่โรงเรียนใดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ให้ทำหน้าที่แทนได้ก็คือจะยกเลิกครูเวรได้ในโรงเรียนที่มีความพร้อมส่วนมากจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณมากเพียงพอเฮ้ยมึงลงหลับตานึกนะธนูคุณธนูโรงเรียนที่ใหญ่นะคนมันพลุกพล่านนะเว้ยไม่มีใครแม่งจะไปข่มขืนคุณครูเวรได้หรอกเข้าใจมั้ยไม่มีหรอกโรงเรียนเล็กๆกันดารนะมึงเคยเป็นครูมาก่อนหรือเปล่าวะมึงเป็นเบอร์หนึ่งของไอ้สพฐนี่นะมึงยังมีความคิดอย่างนี้เลยอะประสานท้องถิ่นท้องที่ประสานตำรวจมันอยู่บ้านนอกมันอยู่ไกลมึงรู้เปล่าว่าโรงเรียนมันอยู่บ้านนอกมันอยู่ไกลมึงรู้เปล่าหรือมึงนั่งอยู่ในห้องแอร์ในกทม.อ่ะฮะออกมาสัมภาษณ์อย่างนี้ออกมาเพื่อทำอะไรวะแล้วมติว่าการกระทรวงศึกษาหายหัวไปไหนวะทำไมให้คนคนนี้ออกมาสัมภาษณ์เป็นการตอกย้ำว่ามึงสมควรโดนข่มขืนเพราะโรงเรียนมึงไม่มียามพอโรงเรียนมึงไม่มีงบประมาณที่จะจ้างยามมึงควรโดนข่มขืนอย่างนั้นใช่ไหมนะอย่างนั้นเหรอ
ไอ้ห่าก็แก้กฎหมายดิวะกฎหมายเขามีไว้แก้มึงต้องออกมาพูดว่ามึงต้องหาทางแก้กฎหมายฉบับนี้มึงเป็นเบอร์หนึ่งนะเว้ยหาทางแก้แก้ไงก็ได้มันก็มีวิธีการแหละไอ้ห่าก็ไม่เห็นยากอะไรเลยไปยากอะไรวะแต่ก็ยังไม่เห็นหัวสอสอตัวไหนออกมาเลยมีออกมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บจะไปตรวจห้องน้ำพรรคเก้ากายจะไปตรวจห้องน้ำนักสืบห้องน้ำไม่คุยเรื่องนี้เลยว่ามันเรื่องไก่ตัวใช่ไหมหรือยังไงไม่เข้าใจจะให้คุณครูผู้หญิงโดนข่มขืนอีกกี่คนวะให้โดนข่มขืนและฆ่าอีกกี่คนวะมึงถึงจะมาแก้กฎหมายอันนี้มึงก็สั่งการไปที่ผอ.เลยเด้ว่ามึงครูผู้หญิงมึงไม่ต้องให้อยู่มึงให้ครูผู้ชายไปอยู่อะหรือถ้าครูผู้หญิงอยู่ไอ้ผอ.มึงก็ไปอยู่ด้วยมึงเป็นผอ.มึงก็ไปนั่งอยู่ด้วยมึงเป็นผอ.มึงก็อยู่โรงเรียนทุกวันก็ได้เข้าใจไหมไอ้ทำเรื่องง่ายๆแม่งให้เป็นเรื่องยากออกมาแก้ไม่ได้ทันทีไม่ได้ทันทีมึงก็รีบทำสินะ แล้วงานนี้เนี่ยไอ้ที่เขาว่าฐานมีไว้ทำไมกูก็อยากจะถามว่านักการเมืองมีไว้ทำไมวะไปประชุมสภาแม่งก็ไปไม่ครบโดดมั่งหาอะไรบ้างไปก็ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมไปก็มานั่งข้างนอกห้องประชุมนะประชุมกรรมาธิการก็ไปเซ็นชื่อแล้วก็แวบหายไปดักเบี้ยเลี้ยงก็อยากจะถามว่าสอสอมีไว้ทำไมเหมือนกันที่มึงเคยถามว่าฐานมีไว้ทำไมอ่ะกูอยากจะถามว่าสอสอมีไว้ทำไมสอสอบางคนนะนะยังไม่มีออกมาอะไรขับเคลื่อนอะไรเลยไม่มีเงียบกริบเงียบสนิทเงียบจริงๆนะก็ไม่เป็นไรก็ให้คุณครูโดนข่มขืนไปเรื่อยๆแล้วกันก็มึงอยากมาเป็นครูเองมึงไม่ควรจะมาเป็นคุณครูหรอกใช่ป่ะถ้ามึงอยากเป็นยามมึงไปสมัครเป็นยามมึงอย่าสมัครเป็นคุณครูคุณครูมีหน้าที่สอนเด็กคุณครูไม่ได้มีหน้าที่เฝ้าโรงเรียนอะคือเห็นพวกไอ้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการแม่งเบอร์ต้นมีความคิดความอ่านอย่างนี้วงการศึกษามันก็จะเจริญได้ไงวะเอาคนเก่งๆไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้ไหมเนี่ยเอาคุณอนุทินชาญวีรกูลไปเป็นได้ไหมคนเก่งๆอ่ะหมอชนน่านเอาไปเป็นได้ไหมสุทินคลังแสงเนี่ยเอาไปเป็นได้ไหมคนเก่งๆหรือนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาได้ไหมนี่มันเป็นเรื่องสำคัญนะเว้ยมันเป็นเรื่องขอขาดบาดตายนะเว้ยใช่ไหมทำไงให้คุณครูเนี่ยแม่งมีเกียรติยศชื่อเสียงอ่ะมึงไปดูงานฟินแลนด์นู่นไปดูงานนู่นไปแล้วมึงก็มาพัฒนาโรงเรียนไอ้ที่กันดารโรงเรียนบ้านนอกนะมึงอย่ามาหมกมุ่นอยู่ในไอ้โรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนดังๆน่ะนะไปดูตรงนั้นดีกว่าไหมนะครับผมนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้เห็นแล้วมันก็เศร้าใจจริงๆหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือซึ่งผมตั้งใจแต่งนะครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงของผมเลยสามารถพลิกชีวิตมาได้จนมีวันนี้แล้วก็ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ยังจะแบ่งปันได้ด้วยนะครับผมได้มา290บาทเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับ
ติดต่อมาได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันพระนางพญาสยามครับ290บาทเช่นกันปลุกเสก3วาระครับวาระบุญวัดนางพญาวัดราชมนตบเงินก็เข้ากองทุนอิสรพลเช่นเดียวกันครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็มีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อหม่นตาราคา590บาทรวมค่าส่งด้วยครับผมสุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าอำนาจเนี่ยมีไว้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนประโยชน์ให้กับสังคมประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองนะถ้าคนรู้ตัวโง่เง่าเต่าตุ่นได้ดิบได้ดีใหญ่โตเพราะมีเส้นสายเลียแข้งเลียขาเก่งก็ควรจะแต่งตั้งที่ปรึกษาที่เขามีความรู้ความสามารถมาช่วยทำงานนะอย่าคิดเองเออเองเชื่อผมขอท่านมีความสุขนะครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นชายชื่อสิชีวิตหลักดาชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นชายชื่อสิชีวิตหลักดาชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันใจชื่อสิชีวิตหลักดาชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่อสิชีวิตหลักดา